จะส่งกันครับเอาก็คือว่าจูรีแจ้งเป็นตัวสามห้าไอ้พอดียังไม่ได้เลยผมปล่อยไม่ได้เลยรถไปปล่อยไม่ได้เราคนเดียวรถหกคันเนี่ยนะครับมีคนกี่คนเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในนี่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วคันที่หนีไม่ได้ผู้ใหญ่เขาขายด้วยหมดแล้วมีหนีด้วยครับสองคันไม่ได้หนีหรอกครับคือคนนี้เขาเสร็จแล้วไปเลยก่อนแล้วมันมีงานที่ต้องส่งสินค้าให้กับลูกค้าเข้าใจเข้าใจเป็นอะไรที่ไปคือถ้าใช้คำว่าหนีเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องโอเคเขาคิดว่าเขามาแล้วไงผู้จัดการเขามาดูแลมาที่ตัวเขาผู้จัดการแบบแล้วก็ช่วยด้วยนะครับเรื่องขยะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดำเนินคดีตามระเบียบแบบแผนไปนะครับแล้วก็มาครับขายได้พี่คือเราครับสัมภาษณ์นายกเรียบร้อยแล้วกินแล้วเขามาทิ้งตอนไหนครับนายกเขามาทิ้งผมทราบเรื่องประมาณสัก9โมงครับ9โมงครึ่งนะครับพอดีลงมามีคนโทรไปแจ้งท่านเลขาสภาเขาผ่านไปแล้วโทรไปแจ้งท่านอุเทนแสงแก้วฤทธิ์นะครับพอดีก็ขับรถลงมากันท่านผู้ใหญ่น้องผู้ใหญ่มือสี่ก็เจอผู้ใหญ่จิ๋วมือที่6อยู่ด้วยนะครับก็เลยว่าเห็นเขามากัน6คันครับที่เหลือเนี่ยเหลืออยู่4ไปแล้ว2ลงเสร็จไปแล้วนะครับผมก็เลยขอแจ้งความดำเนินคดีเขานะครับแจ้งดำเนินคดีเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เขามาเก็บสิ่งที่เหลือเนี่ยที่เขาทิ้งเอากลับไปก็ขอนะครับขอความร่วมมือเขาคือตอนนี้ตำบลหนองคอกนะครับด้วยผมพยายามจะไม่ให้มีการทิ้งขยะนะครับผมกำลังดำเนินเก็บจัดเก็บขยะเต็มรูปแบบนะครับทุกอย่างก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบแบบแผนมีใกล้ๆแหล่งน้ำอ่ะครับใกล้แหล่งมีแหล่งน้ำบ่อน้ำของชาวบ้านที่ใช้อยู่ด้านบนด้านในนะครับด้านหลังใช้ใช้เยอะมั้ยฮะก็มีบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนนะครับ20 30หลังคาเรือนนะครับเราก็ไปถ้าทิ้งไปถ้านานไปมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบแต่สิ่งแวดล้อมแน่นอนครับดูนะซึ่งเป็นขยะเนี่ยมีฟองโฟมด้วยมีถุงพลาสติกมีอะไรด้วยครับแล้วนี่ทิ้งติดทางสาธารณประโยชน์ไหลทางสาธารณประโยชน์เลยนะครับซึ่งก็มีบ้านสัญจรไปมาแล้วนี่ฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยก็เป็นมอเตอร์เวย์ครับซึ่งห่างจากจุดมอเตอร์เวย์ประมาณสัก20เมตรได้นะครับซึ่งทิวทัศน์ก็ไม่สะอาดสะอ้านอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ให้ทางตำรวจไปดำเนินคดีเสียค่าปรับนะครับแล้วก็มาทำตามระเบียบอยากฝากเตือนบริษัทต่างๆที่มีพวกขยะเนี้ยให้เขาจัดเก็บไงบ้างหรือไม่มาทิ้งอะไรขอนะครับขอให้จัดเก็บให้ถูกระเบียบแบบแผนนะครับเพื่อลดโลกร้อนนะครับเพื่อช่วยกำจัดขยะในบ้านเมืองเราให้มันสะอาดสะอ้านนะครับขอความร่วมมือนะครับ